ถามต่อจากเพื่อนก็ได้ค่ะหลวงตาได้เอิ่มสมมุติเวลารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ถามก่อนว่าคี้นี่เคยไปฝึกปฏิบัติที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยเคยตั้งแต่เด็กตอนอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นานมาทำงานอะไรตอนนี้เหรอคะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคคือคำถามจากเมื่อกี้ก็คือว่าสมมติตอนเรารู้ว่าเราหายใจเข้าหรือเราหายใจออกอะค่ะแล้วเราคิดอีกทีว่าเรารู้ว่าอุ๊ยเรารู้ว่าเราหายใจเข้ากับหายใจออกอย่างเงี้ยค่ะคือมันดูแบบดูซ้อนไปแปลกๆไหมอะค่ะก็ไม่แปลกปกติอ๋อก็แค่รู้แค่สักตะวันรู้มีการซ้อนๆอย่างนั้นแค่สักตะวันรู้มีการซ้อนๆอย่างนั้นเพราะธรรมชาติของรู้มันก็ได้แต่รู้ไปมันจะไปแทรกแซงไปปรุงแต่งอะไรไม่ได้ความปรุงแต่งเป็นเรื่องของเอาร่างกายเอาขันห้าเนี่ยเอาไปปรุงแต่งพาตัวไปหาหมอไม่สบายธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้ไม่สบายแต่จะพาตัวไปหาหมอเนี่ยธรรมชาติรู้มันพาเราไปหาหมอไม่ได้เราไอตัวขันห้าเนี่ยร่างกายจิตใจที่เป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยมันพาร่างกายเราไปหาหมอแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันได้รู้แต่ว่าตอนนี้กายไม่สบายจิตใจไม่สบายตอนนี้กายสบายจิตใจสบายธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้แต่ถ้าจะพาตัวเราไปหาหมอต้องเอาร่างกายพาไปเพราะว่าธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้ดังนั้นเนี่ยมันจะรู้ซ้อนเหมือนกับซ้อนไปข้างหลังอย่างเงี้ยธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้ไปทำอะไรกับไอ้ที่รู้ซ้อนๆอะไรไม่ได้หรอกมันก็ได้แต่รู้อ๋อเพราะเหมือนบางทีพอหนูคิดอย่างงี้ขึ้นมาแล้วหนูรู้สึกว่าเราคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าในการที่จะมากำหนดอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะคิดน้อยก็ได้แต่รู้คิดเยอะก็ได้แต่รู้คิดน้อยก็ได้แต่รู้เพราะธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้มันได้แต่รู้อย่างเดียวทีนี้เลยไม่รู้ว่าแทรกแซงอะไรไม่ได้จัดการยังไงว่าแบบไม่ต้องจัดการเพราะว่าถ้าเราพยายามไปจัดการไงเดี๋ยวจะเป็นความทุกข์เป็นกิเลสตามกิเลสเราถ้าได้แต่รู้จะไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความทุกข์นอกจากว่าเราร่างกายเราการคิดการพูดการกระทำจะจัดการก็คือว่าต้องเรียนรู้ศึกษารู้จักกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลให้มันถูกต้องตามควรแต่รู้ธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้แต่เรื่องของโลกเนี่ยคือเรื่องของจัดการกับตัวเองต้องพาไปหาหมอต้องกินข้าวต้องทำงานรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่พวกนี้เราต้องเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจมันเป็นเรื่องของโลกแต่ธรรมชาติของธรรมเนี่ยคือธรรมชาติมันได้แต่รู้มันแทรกแซงอะไรไม่ได้แต่การที่จะเข้าไปแทรกแซงจัดการอะไรเรื่องของโลกเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยมันจะต้องเอาไปแทรกแซงไปจัดการให้ถูกต้องตามกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่อย่างหนูมาวัดอย่างเงี้ยหนูก็รู้ตัวแล้วว่าหนูจะมาวัดมาคุยกับหลวงตาหนูก็แต่งตัวกันมิดชิดอย่างเงี้ยอย่างนี้หนูก็เรียกว่ารู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่ไอ้ตัวที่เรารู้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยจัดการให้มันถูกต้องตามกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่อย่างเนี้ยเราต้องเอาขันห้าไปปรุงแต่งแต่รู้เนี่ยมันธรรมชาติมันได้แต่รู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่นั้นน่ะไม่ได้แต่รู้เราให้เป็นธรรมชาติที่รู้ได้แต่สักแต่ว่ารู้แต่ถ้าจะไปจัดการอะไรให้ถูกต้องตามกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่ต้องใช้การศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรเข้าใจไหมเข้าใจค่ะทำไมเข้าใจง่ายพอจะเข้าใจค่ะแต่ว่าแต่ต้องนำไปปฏิบัติอีกทีขอบคุณค่ะนี่อยู่กันน้อยๆอายุยังน้อยๆนี่สนใจปฏิบัติเก่งมากอ่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่ธรรมดาละของเก่างั้นเลยเนี่ยแต่ต้องเดินทางให้ถูกต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรมันก็มันจะมั่วถ้าเราไม่ชัดเจนเนาะไม่สงสัยอะไรสักได้เข้าไปในไลน์ก็ได้นะเข้าไปเป็นแฟนแฟนแท้ในไลน์แล้วทำความเข้าใจไม่ยากเข้าไปเป็นแฟนแฟนแท้แล้วติดตามอ่านคำถามคำตอบที่เขาถามมาแล้วตาตอบไปแล้วก็ไฟล์เสียงภาพธรรมต่างๆวิดีโอที่ส่งไปในไลน์ทุกวันไปติดตามเป็นแฟนแฟนแท้แป๊บเดียวเนี่ยเข้าใจหมดตั้งใจทำความเข้าใจสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เข้าใจแล้วทำไมก็แล้วก็มาคอยมาส่งกันบ้านสักพักเดียวส่งกันบ้านเพื่อเดียวก็เข้าใจแล้วส่งกันบ้านเพื่ออะไรว่าไอ้ที่เราเข้าใจมันผิดหรือเปล่าเราทำผิดหรือเปล่ามาดูอีกทีมาเช็คตรวจสอบอีกทีว่าผิดไหมเข้าใจไหมเพราะว่าเราฝึกมามากฝึกมาตั้งแต่เด็กมาหลายอย่างมันเลยแบบอาจจะสับสนได้เนาะมันจะต้องทำความเข้าใจให้มันตรงทางไม่เข้าไปยึดอะไรหรอกถ้าดูไม่ยึดอะไรถูกหมดหรอกถ้ารู้ทุกอย่างไม่เข้าไปยึดอะไรถูกหมดแต่ถ้ารู้ทุกอย่างเข้าไปยุ่งเข้าไปคิดมากปวดหัวแน่นอนเนาะพอรู้เลยพอเริ่มรู้ปุ๊บปวดหัวเลย
ตอนแรกไม่ได้ตอนแรกจะไม่ได้เข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจริงๆพอเข้ามาฟังธรรมเริ่มคิดมากปวดหัวเลยตอนนี้หลงไม่ใช่รู้หรอกอันนี้หลงอ่ะไอ้ต้องใส่ไหมอ่ะเอามาให้คือที่ลองปฏิบัตินะคะแล้วพอรู้แล้วก็ไปรู้ความคิดของตัวเองอีกก็คืออย่างถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือรู้ต้นทันจะจมไปกับอะไรเนี่ยคือรู้ลงคือหนูจมไปกับความคิดจมไปกับอารมณ์จมไปเรื่องอดีตกังวลกับอนาคตจนจมหมดเลยแล้วไม่รู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่าไม่รู้รู้นี่คือเราต้องเนี่ยก็รับรู้ตามปกติทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่จมแต่หนูจมไปกับความคิดจมไปกับอารมณ์จมเรื่องราวในอดีตแล้วไปกังวลกับอนาคตอย่างนี้เรียกว่าจมไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้คือไม่รู้ตัวนั่นเองจมแล้วไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเรียกว่าสักแต่ว่ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่จมไปกับอะไรนี่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยคือรู้ตัวอยู่รู้ด้วยความรู้ตัวอยู่แต่ถ้าจมเนี่ยมันไม่รู้แล้วหลงเรียกว่าไม่รู้ตัวต้องรู้ตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันจมแล้วต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเข้าใจไหมวิธีการที่จะให้รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ต้องสติสติปัญญาต้องสังเกตเอาเองหรอกว่าตอนนี้จมแล้วว่าไม่มีใครจะคอยตามไปบอกเราได้ทุกขณะจิตทุกปัจจุบันเนี่ยเราต้องคอยสังเกตเอาเองไปอยู่บ้านไปกลับไปเนี่ยเมื่อมาพบดวงตาแค่เวลาแป๊บเดียวหนูกลับไปต้องสังเกตเอาเองสติปัญญาต้องคอยสังเกตเองว่าการรับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ความคิดอารมณ์เราจะคิดอะไรก็ตั้งใจคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวตั้งใจคิดจบแล้วก็วางลงเราก็จะรู้ว่าคิดนี้เป็นสาระหรือไม่เป็นสาระอย่าปล่อยให้มันคิดไปโดยไม่มีสาระจมไปกับความคิดที่ไม่มีสาระอะไรก็ตามที่มันไม่มีมันคิดปรุงแต่งไปถึงกังวลกับอนาคตอย่างนี้ไม่มีสาระมันยังมาไม่ถึงเลยกังวลไปก่อนแล้วแล้วก็จมกับอดีตเรื่องราวอดีตที่ฝังใจไม่มีสาระมันผ่านไปแล้วอดีตมันก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันก็จะต้องเอาให้เป็นให้เป็นอย่างนี้ได้ให้เป็นอย่างนั้นได้ให้ยิ่งได้เดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่จมไปกับอะไรเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไป let it be let it be ใช่ไหม let it be เดี๋ยวก็ผ่านไปใช่ปะอ่างนี่เด็กนอกว่าไง let it be ใช่ไหม let it be แปลว่าอะไรห่างสิอ่ะรับปล่อยมันผ่านไปไหมทุกอย่างอ่ะ ก็คือมันอันนี้ถ้าจะส่งกันบ้างก็คือมันก็รู้ตัวแต่ว่ามันเอาไม่ออกหลวงตาก็รู้ว่าการจะเอาออกก็คือมีตัวเราแล้วแต่ว่ามันอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวนะการที่เราพยายามจะเอาอะไรออกนี่แสดงว่าธรรมชาติของรู้มันได้แต่รู้แต่เราพยายามจะมาออกนี่เรียกว่าหลงก็บอกตัวเองอย่างนี้ครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็รู้อ้าวนี่พยายามจะเอาออกแล้วแต่มันมีอะไรข้างในไม่รู้ครับตรงตาอธิบายไม่ถูกมันแบบอึดอัดมากเลยอ้าวก็เพราะว่าธรรมชาติของรู้มันได้แต่รู้แต่เรามาเป็นอาการที่ถูกรู้อันนี้ก็หลงแล้วหลงไม่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอารมณ์หมดนะเรียกว่ารูปรู้ก็รูปารมณ์เนี่ยโสตารมณ์เนี่ยคันธารมณ์รสอารมณ์แล้วก็โผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์คือเอาเป็นอารมณ์หมดเลยคือแต่เอาอายตนะมาบวกเพราะฉะนั้นเวลาเราอย่าไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้อย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้ให้อยู่กับรู้แค่รู้เพราะว่าธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้มันจะไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้ก็คือไปอยู่พอไปอยู่กับรูปมันก็ต้องทุกข์แล้วไปอยู่กับเสียงที่ถูกรู้มันก็ต้องทุกข์ไปอยู่กับกลิ่นก็ต้องทุกข์ไปอยู่กับรสก็ต้องทุกข์ไปอยู่กับสิ่งที่มาสัมผัสกายก็ต้องทุกข์ไปอยู่กับอาการของใจธรรมอารมณ์ก็ต้องทุกข์อยู่กับรู้แค่สักตะวรู้เพราะนั่นน่ะคือธรรมชาติของธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นรู้สักตะวรู้นี่แหละเนี่ยคือธรรมแต่ถ้าไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้เป็นกิเลสเขาเรียกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์คือจิตส่งออกนอกไปอยู่กับอายตนะภายนอกที่ถูกรู้รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะแล้วก็อาการของใจมันเป็นอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้อาการของใจมันอยู่ในตัวเราแต่ความจริงมันเป็นอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะแล้วก็ธรรมอารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเราเนี่ยเอาใจของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้มันเรียกว่าส่งจิตออกนอกต้องอยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้อยู่กับรู้เนี่ยเพราะว่าธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้แต่ถ้าเราไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเอาใจไปอยู่กับคนอื่นปุ๊บเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เคยเป็นความทุกข์ย่อมเกิด
มันก็รู้ตัวครับตรงไปตรงมารู้ซื่อนิพพานรู้ซื่อนิพพานเพราะว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันตรงไปตรงมาที่ว่ารู้ซื่อนิพพานธรรมชาติรู้เนี่ยมันได้แต่รู้ซื่อแต่พอเราใจไปอยู่กับเขาปุ๊บก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ทุกความทุกข์ก็เกิดแล้วพอไปอยู่กับอาการของใจอยากให้อาการของใจอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยากให้การใจอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นงั้นเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ความทุกข์ย่อมเกิดทันทีเพราะไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ได้อยู่กับรู้ถ้ารู้อยู่กับรู้เนี่ยคือธรรมชาติรู้เนี่ยมันได้แต่สักตะวันรู้นี่คืออยู่กับรู้ครับขอถามต่อเลยนะครับได้ได้คือว่ามันก็รู้ครับพอมันเอาใจอยู่คนอื่นหรือว่าเอาใจไปเครียดกับอารมณ์ตัวเองแล้วเอาใจไปคิดเรื่องว่าทำไมตอนนี้ก็รู้แล้วแต่ว่ามันก็รู้แล้วก็รู้ว่าไม่ควรจะไม่ต้องไม่ก็ทำอะไรมันก็ไม่ใช่หมดเลยก็คือมันก็ต้องปล่อยวางไม่มีคำว่าควรไม่ควรเพราะว่าถ้าควรไม่ควรแสดงว่าเราไม่อยู่กับรู้เราไปพยายามจะแทรกแซงว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่กับรู้แล้วมันจะต้องไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ก็ธรรมชาติรู้มันได้แต่รู้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอเราไม่ได้อยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับการรู้ในตัวในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้แล้วก็มันไม่น่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเรารู้แล้วมันควรจะเบามันควรจะว่างมันไม่ควรจะแน่นไอ้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่อยู่กับรู้เราไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้อยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้เข้าใจไหมนั่นอยู่กับอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับมีสติตื่นรู้ก็คือว่าอยู่เนี่ยอยู่รู้ตัวอยู่ปัจจุบันอย่างเป็นปกติธรรมดาเนี่ยเราจมไปกับความคิดและอารมณ์แปลว่าถ้ารู้ก็คือจะไม่ได้โล่งหรือไม่จะไม่ได้อึดอัดก็คือรู้แค่นี้ใช่ไหมคะธรรมชาติรู้ก็คือแค่รู้สมมติว่าเราเห็นไอ้อาการโล่งเปรียบเหมือนคนสวยคนหล่ออาการอึดอัดคือความไม่สวยไม่หล่อเพราะเราไม่ถูกใจอาการสวยหล่อถูกใจเปรียบเหมือนอาการโล่งอาการไม่สวยไม่หล่อรู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะมันเห็นคนนี้ไม่ถูกใจความถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นธรรมชาติของการรับรู้แต่พอเราใส่ความอยากเข้าไปเป็นทุกข์เป็นกิเลสทันทีเป็นทุกข์ทันทีมันสิ่งใดก็ตามที่ถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเพราะเป็นเวทนาไงเวทนามันมีทั้งที่ถูกใจถูกใจก็รู้สึกว่าเออมันดีมันสบายใจมันรู้สึกสุขใจแต่ถ้ามันกระทบแล้วมันไม่มันอึดอัดมันขับข้องใจมันไม่ตกกับใจเรามันก็จะรู้สึกเป็นทุกข์เวทนาถ้ามันรู้สึกว่าไม่ถึงขั้นสุขขั้นทุกข์ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนาเนี่ยกระทบปุ๊บมันจะต้องมีอาการเกิดขึ้นว่าถูกใจไม่ถูกใจหรือมันถึงเป็นกลางๆนั่นแหละก็แค่รู้ธรรมชาติรู้ก็ได้แต่แค่รู้แต่พอเราใส่ความอยากเข้าไปเป็นกิเลสเป็นทุกข์ทันทีถ้าเราเปรียบเทียบคนสวยคนหล่อเป็นอาการที่โปร่งโล่งเบาสบายคนไม่สวยไม่หล่อเป็นอาการที่ไม่โปร่งโล่งเบาสบายเราตึกว่าไม่ชอบแต่ธรรมชาติรู้มันก็ได้แต่รู้อย่างนี้เนี่ยว่าเนี่ยอาการมันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายนี่อาการมันโปร่งโล่งเบาสบายขณะนี้เจอคนสวยคนหล่อขณะนี้เจอคนไม่สวยไม่หล่อเราลองจมไปกับอะไรสิจมไปกับคนสวยคนหล่อทุกไหมก็ทุกอีกจมไปกับคนสวยคนหล่อก็ทุกอย่าว่าแต่ว่าจมไปคนไม่สวยไม่หล่อเลยจมไปคนสวยคนหล่อก็ยิ่งทุกใหญ่เลยเนี่ยเราไปลองจมกับคนไม่สวยไม่หล่อคือรังเกียจก็ยังไปทุกอีกใช่ไหมจมไปกับอาการที่ไม่ถูกใจก็ไปทุกอีกต่อให้จมกับอาการที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างก็ไปทุกข์อีกเพราะอาการโปร่งโล่งเบาสบายเปรียบเหมือนคนสวยคนหล่อพอไปจมกับเขาเป็นทุกข์ทันทีเลยเคยไหมเคยจมกับคนสวยคนหล่อไหมพอจมปุ๊บมันก็เป็นไงก็ทุกข์นะคนไม่สวยไม่หล่อเราไปจมกับเขาก็เป็นทุกข์ไม่จมเลยแค่รับรู้อยู่แต่ไม่จมไปกับใครมันก็ไม่มีความทุกข์เข้าใจไหมชัดเจนไม่ชัดเจนสักมาเอามันก็เข้าใจครับหลวงตาแต่พอคือเขามันเหมือนมันพอมันเจอจริงๆแล้วมันก็รู้ว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเรามีตัวเราจะหาใช่แล้วเราจะหาใช่ okay. ถ้าหาใช่แสดงว่าจมแล้วแสดงว่าเราจมไปกับสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าเราหาวิธีว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เราจมไปกับสิ่งนั้นแล้วเราจึงจะเลือกข้างแล้วเราจะเลือกข้างแล้วอย่างนี้ทุกข์แล้วความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่เลือกข้างเราก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่ทั้งคืนก็ไม่มีความทุกข์อะไรไม่เชื่อถ้านั่งอยู่ทั้งคืนเนี่ยจนถึงสว่างเลยถ้าก็ไม่มีความทุกข์
มีความทุกข์เพราะจมไปกับสิ่งใดท่านจึงเริ่มมีความทุกข์แต่ถ้าท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านไม่จมไปกับสิ่งใดเลยไม่มีความทุกข์ไม่จมไปทางตาที่นี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าท่านไม่ไปจมอยู่กับเขาความทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งความคิดทั้งอารมณ์ถ้าไม่จมไปไม่มีความทุกข์แต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ย่อมมีอยู่แต่ก็ไม่จมไปไม่จมกับสิ่งใดเลยทางประตูใดเลยไม่จมไปทางประตูใดเลยความทุกข์ไม่มีไม่จมไปทางประตูใดเลยความทุกข์ไม่มีหนูก็อยู่กันเงี้ยก็รับนี่คือความจริงเราพิสูจน์ได้เลยธรรมะพุทธเจ้าพิสูจน์ได้อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยถ้าไม่จมไปกับทางประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจประตูใจก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการของใจนั่นแหละเราไม่จมไปกับทางประตูใดเลยความทุกข์ไม่มีไม่จมไปกับความคิดไม่จมไปกับอารมณ์จมคืออยากมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้นี่จมแล้วแต่ถ้าไม่มีความอยากเข้าไปผสมมันก็ได้แต่แค่รู้ไม่จมรับรู้กันเนี่ยทั้งคืนทั้งวันเนี่ยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีแต่เราไม่จมก็ไปไม่ทุกข์อ่ะก็อยู่กันเนี่ยบางคนก็เป็นสามีเป็นภรรยากันบางคนก็เป็นแฟนกันแต่ก็อยู่ด้วยกันนั่งอยู่ในทั้งคืนทั้งวันไม่จมไปกับเขาคอยจะคอยเอาใจไปอยู่กับเขาเธอทำไมไม่เป็นอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นน่ะอย่างนี้เริ่มทุกข์แล้วเพราะว่าจมเพราะว่ามีความอยากให้ก็เป็นยังไงนี่จมเลยแต่ถ้านั่งกันอยู่ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยสามีภรรยาก็มาเนี่ยแฟนกันก็มาแต่ก็ไม่จมก็อยู่กันไปดิเนี่ยความทุกข์ไม่มีนะไม่มีหรอกแต่ถ้าบอมมีความอยากอะทำไมเธอไม่เป็นอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่เป็นอย่างเงี้ยทำไมเธอเป็นอย่างงี้เนี่ยเธอจะเป็นอย่างนั้นได้อันนี้ทุกข์ทันทีเลยความทุกข์เกิดเพราะมีความอยากเข้าไปผสมไม่มีความอยากเข้าไปผสมความทุกข์ไม่มีมันอย่าไปอยากถ้ามันใช่มันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยทุกข์แล้วถ้าหาใช่ทุกข์เริ่มทุกข์แล้วเพราะว่าถ้าหาใช่แสดงว่าเราไม่พอใจเรามีความอยากไม่ให้มันเป็นทุกข์ทันทีไม่ชัดเจนถามมาหลวงตาค่ะทีนี้ในการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นสมมติเราทำงานร่วมกับพนักงานแล้วเขาทำผิดเสร็จปุ๊บมันก็รู้ว่ามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็สมัยก่อนก็จะปัดตกไปแต่ตอนนี้พอเหมือนอย่างที่หลวงตาบอกมันน่าจะจมเข้าไปในความรู้สึกมันก็จะไปเหมือนพอเราไปพยายามระงับอารมณ์โกรธของตัวเองแทนที่จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่แบบรู้เฉยๆมันเราไปรู้ว่าเราโกรธแล้วเรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะยังเหมือนเหลือความเขาเรียกว่าอะไรคะความแบบมันไม่ได้แบบปล่อยไปเลยหรือว่าไม่ได้รู้เฉยๆอ่ะมันเหมือนดักๆไงไม่ทราบค่ะหลวงตาโอ้ยเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าพอโกรธแล้วเราก็ถ้าสักตัวรู้อารมณ์โกรธอารมณ์โกรธมันทำไมไม่หายไปสักทีทำไมไม่หายไปสักทีมันรู้สึกว่ามันยังมีค้างอยู่ในใจอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่รู้อันนี้มันหลงไปกับอารมณ์โกรธคือไปอยากให้มันหายไปมันจมแล้วจมไปกับอารมณ์โกรธแล้วเราไปอยากให้มันหายไปแต่ถ้ามันโกรธมันก็โกรธเลยไปอยากให้มันหายไปเดี๋ยวมันก็หายมันไปเองมันเป็นธรรมชาติเราทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ทำไปมันโกรธแล้วก็แล้วไปสิมันโกรธแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวจะไปเซาซีกับมันอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับมันว่าทำไมมันยังอยู่อีกทำไมมันไม่หายไปถ้าเราอยู่กับรู้เราจะต้องไม่โกรธอ้าวก็มันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่กับรู้แหละเราไปเซาซีกับมันไปยุ่งวุ่นวายกับโกรธทำไมมันไม่หายมันไม่หายอย่างนี้ไปยึดถือมาอันเนี้ยมันยิ่งจมหนักไปเลยโกรธหนักไปเลยอันเนี้ยมันจมนะไอการที่เราไปอยากให้มันหายทำไมไม่หายเราบอกว่าเราถ้าสักตะวันรู้มันต้องหายสักรู้ต้องหายเอ้ยถ้าเรามันอย่างนี้ไม่สักตะวันรู้มันจะมีหรือไม่มีก็สักตะวันรู้มันจะหายไม่หายก็สักตะวันรู้มันไม่มีความทุกข์แต่พอเราไปอยากให้มันหายอย่างนี้ไม่สักตะวันรู้เราอะจมแล้วจมแล้วอย่างเงี้ยทุกข์จริงๆผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยผิดแบบนี้นะเข้าใจผิดเพราะเข้าใจผิดว่าถ้าเราสักตะวันรู้อยู่กับรู้อาการพวกนี้ต้องหายไปใจต้องมีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวอันนี้เข้าใจผิดมันว่ากับสักตะวะรู้มันไม่ว่ากับสักตะวะรู้
ถ้าเราไปหมายว่าถ้ารู้อย่างนี้มันต้องว่างอันนี้ผิดเลยจมอย่างนี้จมไปแล้วจมไปกับความคิดอารมณ์ที่ตัวเองหมายไว้ตัวนี้ก็พอเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำไมไม่หายมันทำไมไม่หายมันทำไมไม่หายอย่างนี้ก็ทุกข์ตายถ้าเราสักแต่รู้ความทุกข์มันต้องหายอย่างนี้เขาให้สักแต่รู้เดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองความทุกข์มันก็ต้องหายไปเองแต่เราทำไมมันต้องถ้าอย่างนี้มันต้องหายที่ถ้าเกิดเราสักแต่รู้ต้องหายอย่างนี้มันไม่ใช่สักแต่รู้มันไปยุ่งกับไอ้ความทุกข์นั้นแต่เนี้ยมันไม่หายหรอกเพราะจมไปกับความทุกข์แล้วเราไม่ใช่รับรู้ด้วยความสักแต่รู้คือมีความรู้ตัวอยู่มันทุกข์ก็ทุกข์ไปเราก็ทำอะไรงานของเราไปตามปกติเดี๋ยวไอ้ความทุกข์ใจมันก็หายไปมันสุขก็สุขไปเราก็ทำงานของเราตามปกติเดี๋ยวสุขมันก็หายไปไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวนะความสุขด้วยใช่ไหมความสุขเนี่ยโอ้ยตอนสอบก็มหาวิทยาลัยได้รู้สึกประกาศมาว่าเราสอบได้คณะนู้นคณะนี้ที่เราถูกใจสุขมากเลยแต่ความสุขมากเนี่ยบัดนี้หายไปแล้วเรียนจบแล้วหายไปแล้วพอเจอแฟนกันปิ๊งสุขมากตอนนี้ที่เคยสุขมากอย่างเจอสบตากันครั้งแรกปิ๊งมันก็หายไปเรื่อยมันก็จางไปหมดไม่มีสิ่งใดเที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงเพราะนั้นน่ะเรามีอะไรก็ทำไปมีอะไรก็ทำไปแต่ก็รู้อยู่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจแต่ของทุกอย่างมันไม่เที่ยงสุขและทุกข์แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเรามีอะไรก็ทำไปเราสักแต่รู้มันต้องหายไปไอ้อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราไปวุ่นวายกับมันอย่างนี้เท่ากับยึดถือมันไม่หายไปหรอกเพราะว่าความยึดถือมันไม่หายไปมันก็เลยไอ้สิ่งนั้นมันหายไปตั้งนานแล้วมันเป็นอดีตไปตั้งนานแล้วแต่เราไปสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ทราบจะเข้าใจไหมต้องนำไปปฏิบัติต่อค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องนำไปปฏิบัติอะไรเพียงแต่เราเข้าใจมันได้ชัดเจนในใจของเราในปัจจุบันขณะนี้เลยเคลียร์เลยว่าอ๋ออย่างนี้นะถ้ายังงงแบบนี้ไปปฏิบัติก็งงสับสนมันต้องเคลียร์ต้องชัดเจนด้วยใจของเราถ้าไม่เชียร์ไม่ชัดเจนแล้วอ๋อจะยังไม่ถึงว่าอ๋อเดี๋ยวขอลองไปทดลองดูก่อนอย่างนี้กลับไปก็ผิดเหมือนเดิมถ้าอ๋อแต่มันไม่เคลียร์เลยมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนอ๋ออย่างนี้เลยอ๋อถ้าอ๋อว่ามันเปล่งออกมาจากใจเลยอืมอย่างเงี้ยชัดเจนไม่เคลียร์มันไม่หลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อ๋อเนี่ยมึนงงๆตอนนี้มึนงงๆทั้งห่างด้วยทั้งตัวเราด้วยทั้งคู่เลยเนี่ยมึนงงๆทั้งคู่เลยตอนเนี้ยไม่เคลียร์เลยไม่ชัดเจนเลยเพราะว่ามันจมนะคืออย่างเมื่อก่อนคู่เลยเนี่ยจมทำไมจมแบบนี้ล่ะลุงนี่จมนะเนี่ยเริ่มต้นก็จมแล้วทั้งคู่เลยจมไปกับความคิดจมไปกับอารมณ์จมไปกับความทุกข์อ่ะเนี่ยจมเห็นชัดๆเลยว่าจมมันจมอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันมันจมถ้าอย่างเงี้ยต้องเร่งทำความเข้าใจให้ชัดเจนทั้งคู่เพราะว่าต่อไปข้างหน้ามันจะยิ่งจมหนักกว่านี้ซะอย่างเงี้ยต้องให้มันเข้าใจชัดเจนถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนมันจะจมแล้วเป็นทุกข์มากถ้าจมกับอะไรต้องเป็นทุกข์แน่นอนคือมันก็รู้ตัวตั้งแต่วันสองวันที่แล้วว่ามันจมมามันรู้สึกแล้วหลวงตาว่าแบบมันโดนกดแบบมิดดิ้นเลย แบบมันรู้ตัวครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ารู้ตัวมันจมยังไงก็อยากออกอยากออกเนี่ยเท่ากับไม่รู้ตัวเพราะว่าไอ้ที่เราเนี่ยเราบอกว่ามันจมแล้วอยากออกมันรู้ตัวอยู่แต่มันไม่ออกอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวนะไอ้ที่เราอยากออกเนี่ยคือความเรายังไม่รู้ตัวมันเลยจมเดี๋ยวยังไม่เข้าใจเราพูดมันเหมือนอยากมันง่ายๆเหมือนยากเขาปะฮะคือไอ้ที่เราว่าเราอยากบอกว่ามันจมเนี่ยผมก็รู้สึกตัวอยู่แต่มันทำไมยังจมมิดดินอย่างเงี้ยมันไม่ถอนจากจมเลยไอ้ที่เราอยากให้มันถอนเนี่ยอยากให้มันหายจมเนี่ยอันนี้คือยิ่งจมไม่ได้ถอนคือมันจะจมหรือไม่จมก็ปล่อยมันไปเถอะจมมันก็ไม่เที่ยงไม่จมมันก็ไม่เที่ยงไม่จมเดี๋ยวมันก็จมจมมันก็ไม่เที่ยงไม่จมก็มันก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างเดียวแต่ที่ว่าเราบอกว่าผมไม่จมแล้วแต่มันยังถอนไม่ขึ้นไอ้อย่างนี้ไม่ได้มีความรู้สึกตัวมันจมอยู่คือจมหลงอยู่มันไม่ใช่รู้สึกตัวมันยังไม่ได้หายหลง
หลงอยู่ก็คือว่ามันจะจมหรือไม่จมก็ช่างมันเถอะ let it be let it be ช่างมันเถอะปล่อยวางมันไปปล่อยมันไปปล่อยวางมันอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงมันไปเองโดยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราบอกว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเราเลิกยุ่งกับมันแล้วมันต้องหายจมอย่างนี้เราเท่ากับเราไม่ปล่อยมันเรากัดมันเลยกัดติดเลยอย่างนี้เท่ากับไม่ปล่อยวางเราเท่ากับบอกว่าเราปล่อยวางแต่เรากลับกัดติดมันน่ะมันทำไมยังจมอยู่เนี่ยมาเย็นแล้วมาเย็นก็มาคนเมื่อกี้มาเย็นเนี่ยตั้งแต่เย็นแล้วเหมือนการพูดคำเดียวกันเลยมันทำไมยังจมอยู่มันทำไมยังจมอยู่มันทำไมไม่หายจมสักทีสองวันกันแล้วสามวันกันแล้วทั้งวันทั้งคืนน่ะหลายวันผ่านไปก็ยังมันทำไมยังจมอยู่มันทำไมยังจมอยู่อ้าวก็ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันหายไปตั้งนานแล้วแต่มันไปซ้ำแผลเก่าอยู่นั่นแหละอย่างนี้มันยึดมันไม่ใช่ปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วมันจะจมหรือไม่จมเดี๋ยวมันก็ไม่ยุ่งกับมันก็มันละลายมันไปเองเนี่ยหายไปเองเนี่ยมันเป็นนิจังแต่คำว่าหายไปเองเนี่ยคนก็ไปเข้าใจผิดว่าถ้าเราเลิกยุ่งกับมันนะจริงๆนะโกรธมันต้องค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาเราไอ้ที่จมมันต้องหายไปต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้มันไม่ใช่มายึดถืออย่างนี้มันยึดถือความหายไปแต่มันไม่ยอมรับความมีคือมันมีอารมณ์ขึ้นมามีอาการขึ้นมามีความทุกข์ความสุขเนี่ยมันมีขึ้นมาแต่เราไม่ยอมรับความมีแต่เรายอมรับหน้าที่มันหายไปพอความมีอาการที่เราไม่ถูกใจขึ้นมามีความทุกข์ใจความไม่สบายใจขึ้นมาเราไม่ยอมรับมันแต่เรายอมรับหน้าเฉพาะหน้าสุขใจอย่างเดียวแต่อย่างเงี้ยมันยึดถือแต่เราเนี่ยถ้ายอมรับมันก็สักแต่ว่ารู้เลยรู้ตัวอยู่ตามธรรมดาสุขทุกข์ก็ธรรมดาก็เราก็อย่าไปยุ่งกับมันสุขทุกข์เราก็ทำอะไรเราไปมีอะไรเราก็ทำเราไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงมันไปเองตอนนี้พอไปฟังผิดก็เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเองแสดงว่ามันจะเดี๋ยวมันต้องหายทำไมไม่เห็นมันเห็นมันหายสักทีเห็นมันหายสักทีอันนี้มันยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางหลวงตาคะขอถามนิดนึงอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยค่ะคือมันจะทำให้เราแบบเป็นคนมีเมตตาขึ้นไหมคะหรือว่ามันก็จะเป็นคนแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้หงุดหงิดตอนนี้โกรธอะไรเงี้ยค่ะก็นิสัยใครนิสัยมันน่ะแหละนิสัยใครมันก็นิสัยมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอรหันต์แล้วก็ยังนิสัยใครนิสัยมันเลยเป็นพระอรหันต์แล้วนิสัยใครก็นิสัยมันก็คือจะแค่รู้ว่าเฮ้ยหงุดหงิดโอเคนั้นแล้วไม่ไปอะไรแต่ว่าเราไม่ได้จะแบบหายหงุดหงิดที่ถามที่ท่านมีผู้ถามหลวงปู่ดูลตุโลเจ้าแห่งจิตอ่ะที่เป็นพระอริยสงฆ์อ่ะว่าหลวงปู่ยังโกรธอยู่มั้ยมีแต่ไม่เอาไม่ใช่ตอบไม่มีนะมีแต่ไม่เอาแล้วลูกตาเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์หลายท่านท่านก็เห็นมีท่านมาโกรธท่านก็เป็นเรื่องท่านก็มีโกรธธรรมดาแต่ท่านไม่ยึดถือหรือคือมีแต่ไม่เอาโกรธแล้วรู้แล้วก็ปล่อยไปคือก็โกรธแล้วแต่โกรธแล้วโมโหแล้วอย่าเรียกว่าโกรธเลยโกรธมันเหมือนกับเป็นการยึดถือภาษาไทยเราอะโมโหดีกว่าโมโหก็มาแล้วโมโหแล้วก็แล้วไปโมโหแล้วก็แล้วไปแต่โกรธมันเหมือนกับโกรธกันเลยไม่พูดกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ยึดถือแต่การปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราโมโหแล้วเราเหมือนรู้ตัวเร็วขึ้นอย่างนี้ไหมคะมันไม่ใช่โมโหแล้วต่อเนื่องถ้าเราถ้ามาต่อเนื่องถ้าก็ยึดถือแต่ถ้าโมโหแล้วเนี่ยแล้วก็ไปยึดถือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่นี่พอมันไปยึดถือเข้ามันก็เลยเป็นทุกข์มันก็ได้รับบทเรียนว่าโกรธเขาเนี่ยตอนนี้โกรธแล้วโกรธจริงๆไม่ใช่โมโหธรรมดาโกรธแล้วไปโกรธเขาตอนนี้โมโหแล้วก็เลยลาไปโกรธนี่พอโกรธเขาแล้วก็ใจเราไม่สบายเลยมันปวดใจปวดหัวใจตอนหลังก็เริ่มเข็ดไม่โกรธใครดีกว่าวะโกรธแล้วปวดหัวใจแต่ก็โมโหปี๊ดขึ้นมาแล้วก็แล้วไปแต่ก็ไม่ไปโกรธนะไม่เอาเรื่องเอาราวถ้าไปโมโหกับอารมณ์โกรธไปโมโหกับอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหยิ่งปวดหัวใหญ่เลยแต่เนี้ยหลวงตาค่ะอย่างปัจจุบันณวินาทีเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพอฟังหลวงตาไปก็โล่งขึ้นแต่ก็ไปรู้ว่าโล่งอีกแต่ก็แล้วก็เหมือนไม่รู้ว่าจบหรือว่าวางไปหรือเปล่าแต่ก็ใส่ความพยายามลงไปแต่ก็พยายามที่จะไม่ใส่ความพยายามลงไปเพราะคิดว่าจะไปลงจะไปจมอยู่อีกก็เลยรู้นะวินาทีนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซ้ำซ้อนจริงเซาซีอย่างนี้มันเซาซีแต่มันจะมีจุดที่แบบว่าปล่อยไปเลยซาซีซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหมกมุ่นคือก็พยายามช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะอย่างเมื่อก่อนจะเป็นคนแบบช่างมันเถอะแล้วปล่อยมันไปตลอดค่ะแต่พอลองเขาเรียกว่าอะไร
รู้เหมือนรู้แต่จริงๆมันไปพยายามมากเกินไปจนมันหลงอย่างที่คําว่ารู้ก็ถือว่าช่างมันเถอะปล่อยมันไปช่างมันเถอะปล่อยมันไปเนี่ยคือสักแต่ว่ารู้ลงไม่ใช่ว่าไปรู้จ่อมันไว้แล้วจะต้องเป็นอย่างงี้รู้จ่อมั้ยไอ้เดี๋ยวต้องเป็นอย่างงี้เอ๊ะทําไมมันเป็นงี้ล่ะเฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะปล่อยมันไปช่างมันเถอะปล่อยมันไปไอ้เนี่ยเค้าเรียกว่าสักแต่ว่ารู้หรือว่าเนี่ยมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ติดไปติดกับอะไรไม่ยึดอะไรความทุกข์ก็ไม่มีแต่ไปรู้จ่อไว้จะเอากับมันให้ได้จะเอาให้ถึงตายให้ได้อย่างนี้มันสักแต่ว่าเมื่อไหร่นะจะเอาให้ถึงตายให้ได้พยายามมากไอ้พยายามมากนี่คือมันพยายามกัดติดแล้วมันกัดติดไม่ใช่ว่ากัดติดจดจ่อเนี่ยกัดติดจดจ่อเนี่ยให้มันไม่เข้าไปยึดอะไรไม่ปล่อยมันไปช่างมันเถอะปล่อยมันไปแต่เราเนี่ยไปอย่างนี้มันเรียกว่าเข้าไปเซาซีกับมันเข้าไปหมกมุ่นเข้าไปเอาให้ตายเลยอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเด็กก็ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจะต้องชัดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้มันหมกมุ่นเข้าใจไหมคิดว่าน่าจะเข้าใจผิดว่าแบบนั้นคือแบบเหมือนมีสติไปตามรู้ความรู้สึกตัวเองแต่กลายเป็นว่ามันไปหลงต่อเนื่องไปจมเลยจมกับสติที่ไปตามรู้เท่ากับไม่มีสติก็คือเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจขณะกระทบเลยช่างมันเถอะปล่อยมันไปช่างมันเถอะปล่อยมันไปแค่นั้นแน่ช่างมันเถอะ let it be ช่างมันเถอะ let it be ปล่อยมันไปปล่อยวางปล่อยวางช่างมันเถอะเข้าใจไม่รู้จักไม่ช่างมันเถอะปล่อยมันไปโอเคนั้นแน่เนี่ยหน้าใสแล้วเห็นไหมพอช่างมันเถอะปล่อยมันไปหน้าใสแล้วตอนแรกดำไปหมดเลยทั้งคู่เลย